ถามแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะมานะคะนักเขียนนามปากกามารีวินค่ะครับผมกับวันนี้มาชมภาพยนตร์รอบสื่อเรื่อง Fidelity นะครับเลน่ามโนนับรักติดลมความรู้สึกแรกรู้สึกไงครับผมมาเคยให้สัมภาษณ์ไปรอบนึงแล้วนะคะว่ามาชอบหนังแสดงสื่ออารมณ์ได้ดีมากแล้วนักเอกก็สวยแล้วก็พอร์ตหนังน่าสนใจแล้วก็ภาพโบดิคาเลฟนักโปรดักชันนะคะดีมากเลยชอบประทับใจเคยชมหนังรัสเซียมาก่อนไหมเคยนะคะเพราะว่ามาดูหนังได้หมดเลยค่ะเวียดนามหนังพม่าหนังอะไรที่เขาแบบว่าบางทีไม่ได้ฉายในโรงในพม่าก็ตามหนังมาดูคนชอบดูหนังเป็นเรียกว่าเป็นนักเขียนนิยายที่เป็นนักดูหนังคนหนึ่งเลยแน่นอนค่ะถ้ามีหนังอะไรดีๆเข้านะคะมาจะต้องมาวันเปิดตัววันแรกด้วยนะครับผมครับแล้วรู้สึกยังไงกับหนังแนวนี้ที่ไม่ค่อยออกมามากนักมันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าถ้าสมมติเราออกมาแล้วคนชื่นชอบคนได้รับไอ้คนตอบรับดีอะค่ะแบบอารมณ์เหมือน Fifty Shades เอ่ย365 Days เอ่ยอะไรเงี้ยค่ะมาว่าหนังแบบนี้มันจะเข้ามาได้อีกเยอะๆแล้วมันก็จะเป็นทางเลือกให้คนที่ชอบดูหนังอีกแนวนึงค่ะกับในเรื่องครับชอบอะไรที่สุดในเรื่องชอบอะไรที่สุดชอบพระเอกคือถามพระเอกเขาดูเหมือนไม่มีจุดเด่นอะไรนะคะคือแบบว่าอาจจะเป็นบทเรียบๆเป็นศิลปินคนนึงแต่ว่าเขาสื่ออารมณ์ผ่านทางแววตาบางดูไปแล้วเป็นคนที่เป็นพระเอกที่ดูแล้วอาจจะไม่หวือหวาแต่ดูแล้วคือดูไม่เบื่อเราดูแล้วเราจะค่อยๆหลงใหลตัวเขาเหมือนเป็นคนน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือแบบว่าตอนแรกคิดว่าพระเอกธรรมดามากเลยแต่พอดูแล้วแบบหลงพระเอกชอบอาจจะด้วยความที่เป็นฝรั่งตัวสูงตัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะจมูกโด่งอะไรก็เป็นสเปคผู้หญิงด้วยแหละเขาถามในความเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนแนวนิยายอีโรติกโรแมนซ์ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้คือกลัวจะสปอยก็คือว่าผู้หญิงเป็นตัวเอกแล้วก็อาจจะมีพฤติกรรมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าดีหรือไม่ดีไงก็ตามในความเป็นผู้หญิงกับเรื่องทางเพศและในความที่อาจจะมีอะไรผิดบ้างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสิ่งที่นางเอกทำไม่ถูกอาจจะเป็นเพราะเป็นความมโนของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองทำให้เดินทางก้าวผิดไปซึ่งมันเป็นปกติชีวิตทุกคนก็ทำผิดได้ค่ะแต่ว่าถามว่าเราจะรู้สึกว่านางเอกทำผิดมากไหมไม่ว่าจะเป็นนางเอกหรือพระเอกนะคะถ้าสมมติว่าบทนี้เป็นของใครนะคะก็คือนำเสนอว่าใครทำผิดนะคะไม่ว่าผู้หญิงหรือชายมาว่ามันความผิดมาเท่ากันอะดังนั้นไม่ควรจะคิดว่าเรื่องเซ็กเรื่องเพศเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้หญิงมีชู้ก่อนผู้หญิงจะผิดมากกว่าผู้ชายไม่ว่าใครมีชู้ก็ต้องผิดครับผมแล้วในส่วนตัวคุณมาเขียนนิยายเรื่องแรกเรื่องอะไรครับนิยายเรื่องแรกของมาชื่อเรื่องซาตานลายสยบรักค่ะก็เป็นนิยายพล็อตธรรมดาน้ำเน่าพระเอกรวยมากๆพล็อตเรื่องพระเอกกับนางเอกโดนบังคับแต่งงานกันแล้วก็มาใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็หลักกันอาจจะผ่านเรื่องราวมามากมายกว่าที่เขาจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นแนวโรแมนซ์นี่เรื่องแรกคือเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าใช่ค่ะคือมาชอบอ่านนิยายแนวนี้มาก็เลยจะใส่ความสัมพันธ์ของพระเอกนางเอกที่มันจะค่อนข้างมากกว่านิยายรักสีขาวหรือว่านิยายวัยรุ่นธรรมดาไปซึ่งในวงการหนังสืออะค่ะนิยายแบบนี้เป็นนิยายที่เป็นอันดับหนึ่งตลอดกาลเป็นนิยายอันดับหนึ่งในประเทศที่คนก็อ่านมาตลอดคือตั้งแต่สมัยไหนจนสมัยนี้ก็คือถึงแม้อาจจะไม่ได้แบบว่าพุ่งปรี๊ดเหมือนสมัยก่อนแต่ก็ยังอยู่ได้เป็นของดึกดำบรรพ์ก็ว่าได้ที่จะถามว่าเอ้ยนิยายแนวโรแมนต์อยู่ได้ตลอดกาลเนาะมันก็เป็นเรื่องทางเพศเป็นเรื่องที่คนค้นหาแล้วก็นิยมอยู่แล้วเนาะแล้วมันคือชีวิตประจำวันของคนเราอ่ะครับผมครับแล้วกับตอนนี้คือในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วแบบอาจจะมีการอ่านออนไลน์มากขึ้นเรามีได้รับผลกระทบอะไรไหมครับยอดขายอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ผ่านมานี้โดนเยอะค่ะเพราะว่าห้างปิดเนาะห้างปิดอามาขายหนังสือกับทางร้านทางผู้จัดจำหน่ายใหญ่ในประเทศด้วยอะค่ะดังนั้นมันก็มีผลแน่นอนแต่ว่ามาก็ขายออนไลน์เป็นหลักเหมือนกันค่ะเป็นเดี๋ยวนี้เขาอ่านอีบุ๊กกันเป็นออนไลน์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมาก็ขายในส่วนนี้ด้วยดังนั้นมันก็เลยช่วยพยุงมาได้ค่ะแล้วในช่วงของภาวะโควิดเนี่ยครับทำให้คุณมานี่มีเรื่องเขียนมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่า
นิ่งเลยค่ะ คืออาจจะเพราะปกติอะค่ะนักเขียนเขาจะมีสมาคมหนังสือซึ่งจะให้นักเขียนผู้ทรงคุณวุฒิหรือนักเขียนที่ค่อนข้างจะมีชื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปจัดบูธขายหนังสือกันในงานสัปดาห์หนังสือในประเทศไทยแล้วก็จะมีอยู่2รอบเป็นงานสัปดาห์หนังสือช่วงต้นปีแล้วก็งานมหกรรมหนังสือช่วงปลายปีค่ะอันนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการปลุกไฟในตัวนักเขียนอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนๆมาเจอมาเยอะเลยอย่างเงี้ยมาก็มีคนมาทวงกับเรามีคนอยากอ่านกับเรามันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีไฟในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแต่พอช่วงโควิดนะคะมันเจอใครไม่ได้เลยทุกอย่างคือโดนปิดไม่ควรเจอกันอะไรเงี้ยค่ะไฟมาก็มอดลงแล้วนิสัยนักเขียนยังมาคือแฟนคลับจะรู้ดีว่าเรางานเป็นที่หนึ่งก็เลยอาจจะเขียนช้าลงนิดนึงเขียนช้าค่ะประมาณเกือบ2ปีนะมาไม่มีงานออกเลยใช่ค่ะแต่ก็ยังขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ยังอุดหนุนมาอยู่ทุกวันคือพอออนไลน์มันจะยอดเข้ามาทุกวันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีนิยายช่วงนี้หรือนิยายเรื่องใหม่ที่อยากแนะนำไหมครับเห็นว่าเดี๋ยวจะใกล้เทศกาลหนังสือแล้วได้ค่ะงานหนังสือนี้มาพยายามจะผลักดันเรื่องเมียรักของนภัณฑ์ออกมาให้ได้นะคะซึ่งถ้าพูดชื่อนี้รับรองว่าทุกคนก็อาจจะตั้งตารอและอาจจะด่านักเขียนอยู่ในใจว่าแกออกมาสักทีเถอะลูกฉันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเรื่องนี้ก็ยังเขียนไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอบนี้มาสัญญาว่าได้อ่านแน่นอนค่ะครับโดยลักษณะของคุณมานี่คือแต่ละเรื่องนี้มีอะไรที่เรียงร้อยต่อกันไหมครับหรือว่าแต่ละมีค่ะบางเรื่องที่แยกออกจากกันเลยก็มีเป็นซีรีส์ก็มีค่ะก็เป็นซีรีส์เรื่องดังของมาก็จะเป็นซีรีส์เมียรักค่ะก็จะมีเรื่องเมียรักของนับแสนเมียรักของนับหมื่นเมียรักของนับพันแล้วก็ปิดซีรีส์ด้วยเมียรักของนับสิบค่ะแล้วก็จะมีอาจจะต่อยอดก็คือแฟนคลับขอมาว่าไอ้แฟนคนอ่านขอมาว่าขอรุ่นลูกด้วยนะคะขอเพื่อนพระเอกด้วยนะคะขอพี่ชายนางเอกด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมาก็วางพอร์ตไว้ให้แต่ละเรื่องพอสมควรแล้วเหมือนกันค่ะเรื่องโลกของศิลปะสื่อภาพยนตร์นะครับหรือเรื่องออนไลน์ที่ค่อนข้างพัฒนาไปไกลมากขึ้นเรื่อยๆของเมืองไทยอย่างเงี้ยครับคือแบบเคยมีผู้แบบสร้างต้องเรียกว่าสร้างเป็นภาพยนตร์มาแบบติดต่อแบบอยากจะขอซื้อไปทำไหมครับมีค่ะมีหลายเจ้าคือบางทีอะค่ะบริษัทหนังเขาไม่ได้มาติดต่อซื้อนิยายหรือซื้อต้นฉบับเองนะคะแต่เขาจะมีตัวกลางคนที่แบบว่าเป็นบริษัทอารมณ์คล้ายๆโมเดลลิ่งอะค่ะเขาก็จะมาติดต่อว่าเอเจนซี่สนใจใช่เขาสนใจนะคะว่าเดี๋ยวขอเลือกขอทีมเมนต์ไปขายให้ค่ายละครนะคะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็มีประมาณหลายเจ้ามาขอจะมาเหมือนกันนะแล้วก็อารมณ์แบบนี้คือถ้าสมมติว่านิยายเราได้ขายเป็นละครก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์ของเขาไปที่ผ่านมาด้วยความที่มันเป็นแนวนี้แบบได้สร้างเป็นละครยังคะยังนะคะเพราะว่ามาตอนเขียนนิยายพวกนี้ค่ะมาคิดเสมอว่ามาเขียนให้คนอ่านมาไม่ได้อยากให้นิยายมาเป็นละครบางทีมันอาจจะหรือว่าต้องตัดไปเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นละครไม่ใช่ค่ะคือมาจะบอกว่านิยายที่ถูกซื้อไปทำละครปัจจุบันนะคะก็เป็นแนวเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดังๆต่างๆนานาคืออาจจะส่วนมากประมาณ 99% อ่ะคือเป็นนิยายมาก่อนจะมีแค่บางเรื่องเท่านั้นที่เขาไม่ได้แบบว่าเขียนเป็นบทหนังสือแต่ว่าเขียนเป็นบทโทรทัศน์เลยอย่างเรื่องห้องหุ่นอย่างเรื่องอังกอร์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ว่าส่วนนั้นน่าจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าส่วนมากอ่ะคือละครหนังเนี่ยเป็นนิยายมาหมดแล้วดังนั้นนะคะมันก็อยู่ที่ว่ากระแสใครจะมาเขาซื้อไปแล้วเขาจะปรับยังไงไม่ปรับเลยก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้กำกับบางทีอย่างแดงมันมีความเป็นเมโลดราม่าอยู่แล้วเนาะนิยายแต่ว่าคือนิยายมันไม่ใช่แค่แบบว่ามีฉากอีโรติกอย่างเดียวหรือว่าเป็นนิยายรักอย่างเดียวหรือว่าเป็นนิยายชีวิตอย่างเดียวคือมันกว่าจะเป็นหนังสือมีเรื่องอะค่ะมันจะต้องมีพล็อตมีที่มาที่ไปมีตัวละครมีการดำเนินเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเอาไปทำละครได้แต่ว่ามาก็เขียนเอาใจคนอ่านนะเนาะมาไม่ได้เขียนเอาใจค่ายหนังมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับการเป็นละครมากๆที่อาจจะลงแล้วอาจจะอีโรติกเยอะกว่าหรือเปล่าไม่ค่ะของมาคือเบเบเลยนะใช่ค่ะของมาคือเบเบเลยคือแบบว่ามาจะคนอ่านมาจะค่อนข้างชอบเพราะว่านิยายมันจะภาษาสวยใช่ค่ะเราจะไม่จบคลื่นหรือว่าเราจะไม่เน้น
คำที่มันไม่สวยหรูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมือนกับอ่านแล้วมันได้อรรถรสอ๋อครับถ้าแล้วถ้าเกิดเขามีนำเรื่องรายละเอียดของเราไปทำอย่างเงี้ยครับคุณมามองว่าถ้าเกิดเขาแก้เยอะหรืออะไรอย่างนี้เรามองเรื่องตรงนี้ป่ะฮะถ้าเกิดเราจะเสียใจอะไรเงี้ยมั้ยครับหรือว่าเราต้องขอดูก่อนว่าคุณจะไปทำอะไรบ้างตกลงซื้อขายกันมันเป็นมารยาทนะคะถ้าสมมติว่าผู้กำกับหรือใครคนเขียนบทโทรทัศน์เขาต้องการจะเปลี่ยนบทเราเงี้ยค่ะเขาจะแจ้งเรามาเสมอใช่ค่ะแต่ว่ามีนักเขียนผู้ใหญ่หลายท่านนะคะเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าเราตัดสินใจขายต้นฉบับเราให้มันไปเป็นละครอะไรเงี้ยค่ะเราต้องทำใจนะคือมันจะเป็นอีกงานชิ้นหนึ่งซึ่งเราต้องปล่อยไปเหมือนเราปล่อยรูปเราไปให้โตค่ะมันจะไม่เหมือนในใจเรามันจะไม่เหมือนในจินตนาการเรามันจะเป็นสิ่งที่เขาก็ต้องถ่ายหน้าจอของเขาเนาะใช่ค่ะมันก็คือมันมีวิถีทางของเขาอะไรเงี้ยค่ะขายไปแล้วคือขายเลยนักเขียนบางท่านก็คือบอกขายไปแล้วพี่ไม่ดูเลยอะไรเงี้ยส่วนมาเนี่ยมาชอบนิยายเรื่องไหนมาเป็นแฟนนิยายเรื่องไหนถ้านิยายเรื่องนั้นถูกนำไปขายทำละครมาก็ไปดูละครเรื่องนั้นนะมันจะทำลายจินตนาการเดี๋ยวเราจะเหมือนเรากลัวเราไปนั่งดูแล้วเราเหมือนเราไปจับผิดอะไรเงี้ยใช่คือหนึ่งคือเรารู้เนื้อเรื่องสองคือถ้ามันถ้าละครหรือว่าหนังเรื่องนั้นทำไม่เหมือนสิ่งที่เราคิดเราอยากได้แล้วเห็นในหนังสือเราจะรู้สึกขัดใจก็ตัดสินใจไม่ดูเหมือนคนอ่านนะเพราะบางทีคนอ่านที่เป็นนักอ่านอย่างเงี้ยเขาก็จะมีภาพในหัวอีกแบบนึงนะพอทำละครแล้วมันช่วยไม่ได้มันช่วยไม่ได้ถ้าภาพมันจะไม่เหมือนที่เขาคิดไงไม่มีหนังเรื่องไหนที่จะทำต้นฉบับออกมาได้เท่ากับสิ่งที่จินตนาการในหัวคนอ่านแล้วถึงว่าไงครับว่าบางทีนักเขียนเนี่ยเขาอยากไปขอไปจุนจ้านหรือไปจัดการไปอะไรงี้ก็ช่างนี้ไม่ได้นะให้คนนี้มันไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่การให้เกียรติของผู้สร้างด้วยนะใช่ค่ะแต่ว่าส่วนมากเราก็คุยกันรู้เรื่องแหละค่ะตอบบางเรื่องเนี่ยคือซื้อเหมือนซื้อแค่ชื่อเรื่องแล้วก็ไปเปลี่ยนเนื้อหาทั้งหมดเลยก็มีเหมือนกันเอาพล็อตไปเฉยๆใช่ก็เหมือนเป็นการขายพล็อตเนาะแล้วก็อยากให้เชิญมาดูหนังนะได้ครับหรือว่าติดตามผลงานแล้วก็ติดตามผลงานกับหรือโซเชียลมีเดียของคุณมาด้วยครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะจากทีมงานบอกว่าหนังจะเข้าวันที่11มามั่นใจว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเปิดโลกกระทัดทำให้อยากดูหนังเพิ่มขึ้นทำให้มีความรู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีหนังเรื่องไหนน่าดูแต่มาบอกเลยว่า Visibility น่ะน่าดูค่ะแล้วก็สำหรับมานะคะใครอยากติดตามมามีเพจนะคะชื่อเพจเดียวกับนามปากกาเลยค่ะชื่อเพจมาเลยสามารถกดเข้าไปติดตามได้ค่ะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรเร็วนี้เพิ่มไหมฮะหลังจากที่เหมือนกับว่าขาดแรงบันใจไปช่วงโควิดนิดหน่อยหนังสือที่กำลังจะออกเล่มต่อไปคือเมียรักของนภัทรค่ะเป็นซีรีส์เรื่องดังฟังตามด้วยนะคะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ